ผมคิดว่ารอบที่น่าสนใจคือมีอยู่แค่2ผู้เล่นนะครับที่ได้ประโยชน์จริงๆรอบนี้ก็คือข้อ1ก็คือถ้าบ้านเรานะคือคอน sumer electronic ก่อนต้นน้ำต้องได้ก่อนคอน sumer electronic ส่วนที่ได้จริงๆเนี่ยสำหรับ AI นะข้อ1คือเดลต้าเนี่ยจะได้เลือก AI self server เพราะเขาทำ server นะครับ data center แบบระดับยากๆที่ต้องใช้ AI เนี่ยเขาได้ทำ cooling system เนี่ยเขาได้เขาทำพวกแฟนที่มันฉลาดเขาทำได้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เป็นแค่ 8% ของรายได้เขาแล้วก็ delta เนี่ย valuation สูงมากผมไม่แนะนำนะครับขณะที่อีก2ตัวที่ผมคิดว่าเด่นคือกลุ่มที่แท้จริงต้องเป็น consumer electronic ครับเพราะว่าสินค้าเหล่านี้จะเท่ากับว่าสินค้า IT ที่เป็นคอนซูเมอร์เนี่ยมันจะเข้าสู่ตลาดเยอะขึ้นแล้วคนมันจะใช้มากขึ้นละมันคือมันจะมีรอบการเปลี่ยนดังนั้นคนที่ได้จริงๆเนี่ยต้องเป็นต้นน้ำที่เป็นคอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์ตัวหลักก็คือฮานะครับตัวหลักของบ้านเราคือฮานะเลยแต่เขาทำให้กับโมบายที่เป็นจีนเป็นหลักนะครับประมาณ 15-20% development ที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เป็น USA นะครับยังไม่มีจีนเท่าไหร่แต่จีนตามมาแน่นะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เขามี PC อยู่ประมาณ 5-10% ส่วน GDP ผมเล่าให้ฟังไปแล้วว่ามี SSD ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกนะครับแล้วเขาได้เรื่องการย้ายวอลลุ่มจากไต้หวันมาไทยด้วยเพราะแม่เขาเป็นไต้หวันนะครับทำให้หุ้นค่อนข้างเพอร์ฟอร์มกลุ่มที่2เนี่ยที่ท่านต้องไปทำกันบ้านคือ IT Cat 7ครับ IT Cat 7นี่น่าสนใจมากคุณอีกเพราะว่าผมอยากให้ดูรูปผมอยากให้พี่ดูรูปนี้แล้วพี่จะเห็นภาพตามผมรูปนี้ครับอันนี้คือ valuation ของกลุ่ม IT Gadget ครับคุณอีกปีนี้นี่คือ valuation นะครับที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเอา e-band มาดูเนี่ยคือแทบจะ all time low ทุกคนเพราะว่ามันมีรอบที่เขาขายดีในช่วง3ปีที่แล้วเพราะว่ามีโควิดใช่ไหมทุกคนซื้อหลังจากนั้นมัน demand มันเหมือนเดินโดนดึงล่วงหน้ามาหลังจากนั้นก็ต้องรอให้ตลาดแอบสอบinventory ลงไปอยู่ inventory ซึ่งมันใช้เวลาเยอะมากในการแอบสอบนะครับตอนนี้ใช้เวลามา2ปีครึ่งแล้วถ้าผมให้คุณอีกดูทุกตัวเนี่ยเทรดต่ำมากครับเทรดต่ำมากแล้วในรอบที่เขาขายดีนะหุ้นเหล่านี้เทรด30เท่าเทรด20กว่าเท่าเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยครับคุณอีกลองดูนะเทรด15เท่าเทรด20เท่าเทรด30เท่าเทรด20เท่าเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยนะครับแต่วันนี้หุ้นเทรดอย่างเงี้ยครับลองดูรูปขวามือนะครับค่าเฉลี่ยคือ14เท่าปีหน้า13เท่าคือหุ้นเหล่านี้ในรอบที่เขาขายไม่ดีตลาดก็ปรับประมาณการกำไรลงปรับ valuation band ลงมันก็โดน2ขาโดนลด PE โดนลดกำไรนะครับตอนนี้เขาโดนลดมา 2-3 ปีแล้วนะครับตอนนี้อุตสาหกรรมไทยดียังต้องบอกว่ายังไม่ดีนะควอเตอร์1ก็ยังไม่ดีนะครับแต่มีโอกาสที่จะมีเมกะเทรนด์เข้ามาอีก 2-3 ปีข้างหน้านะครับเริ่มเห็นตั้งแต่ second half ปีนี้แล้วนะครับแล้วก็ยอดของการเขาเรียกว่าอะไรแอบสอบอินเวนทอรี่ที่มันมากเกินไปอ่ะมันถูกทำมาแล้ว 2-3 ปีปกติรอบเนี่ยก็คือประมาณไม่เกิน3ปีมันจะหมดนะครับดังนั้นคนก็เริ่มมาเก่งแล้วว่าเฮ้ยกลุ่มเหล่านี้มีโอกาสที่จะมีรอบใหญ่ๆนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าดูจากตารางเนี่ยคุณอีกก็รู้แล้วแหละว่าผมชอบตัวไหนที่สุดเพราะผมไฮไลท์สีน้ำเงินเอาไว้นะครับแอดไวเนี่ยเพิ่งเข้าตลาด PE 11เท่าตรงนี้นะครับปีหน้า PE 10เท่าPE ระดับนี้ก็ PE เท่ากับ SI อะครับแต่กำไรเขาเนี่ยผมทำโต 20% นะปีนี้โต 35% ปีหน้าโต 20% นะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าโดยชุดแรกก่อนที่อยากจะพรีเซนต์ให้ฟังคือมันมีความเกี่ยวข้องกันทั้งโลกนะครับทั้งในเรื่องของการที่ AI มันเข้ามาเปลี่ยนณจุดแรกมันเป็นซอฟต์แวร์นะครับจุดถัดไปเนี่ยมันเริ่มมาเป็นฮาร์ดแวร์แล้วนะครับแล้วฮาร์ดแวร์เนี่ยมันเพิ่งเริ่มต้นฮาร์ดแวร์ระดับองค์กรใหญ่ๆเนี่ยมีอยู่ 7-8 เฟิร์มที่เขาลงทุนแต่ตอนนี้มันเริ่มมาเป็นระดับองค์กรที่เป็นองค์กรจริงๆที่เขาต้องใช้งานเขาซื้อเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับแล้วระดับแก๊สเจ็ดเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วตรงนี้เราเป็นจุดเริ่มต้นของรอบอุตสาหกรรมที่ลงมาแล้ว 2-3 ปีดังนั้นถ้าคุณอีกถามผมขออนุญาตฟันธงเพราะหน้าที่ผมมีหน้าที่เดานะครับผมฟันธงว่าเพิ่งเริ่มครับโอกาสขึ้นเนี่ยยังอีกเยอะนะครับจะขึ้นมากขึ้นน้อยอยู่ที่อะไรข้อหนึ่งอยู่ที่ AI เข้ามาในบ้านเราจริงไหมจริงแล้วคนซื้อจริงไหมนะครับข้อ2ซื้อแล้วมีการเอาไปใช้แบบวิเนียสำคัญหรือเป็นแค่ Poppy Love ซื้อกันอยู่ 3-4 คนใช้เล่นๆหรือมันเป็นระดับองค์กรทุกคนต้องใช้ผมเดาว่าเป็นระดับองค์กรนะครับข้อ3สินค้ามันอยู่ในราคาที่ affordable หรือยังขายชิ้นละ 70,000 ไม่มีองค์กรไหนซื้อขายชิ้นละ 25,000 แล้วใช้ AI ได้ซื้อทุกคนในความคิดผมนะครับมันอยู่ในระดับนี้อยู่นะครับซึ่งดีเวลลอปเมนต์บ้านเราให้ผมเดาปีหน้าจะเห็นชัดแต่ว่าแน่นอนว่าพอ global player เนี่ยเขาขยับตัวยังไงมันต้องเกิดก่อนอยู่แล้วครับคุณอีกในแง่ของ movement นะครับผมเรียนเบื้องต้นเท่านี้ก่อนนะครับ